หลังจากเนี้ยเราไปหงพันเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะครับสบายดีสวัสดีครับก่อนหน้าเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมไปเชียงขวางเนี่ยจากเวียงจันทน์นะครับไปเชียงขวางเนี่ยต้องใช้เวลาสักประมาณร่วม 13-14 ชั่วโมงแล้วก็จากเชียงขวางเนี่ยไปหัวพันไปสำเหนือเนี่ยอีก 3-4 ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วประมาณ 17-18 ชั่วโมงเลยครับกว่าจะไปหัวพันได้แต่สนามบินนานาชาตินะครับของหัวพันเนี่ยกำลังจะเปิดแล้วครับนั่นคือที่นี่เรียกว่าเป็นสนามบินหนองค้างนะครับของแขวงหัวพันเนี่ยสร้างเสร็จไปแล้ว 99% ครับซึ่งจะเปิดภายในปีหน้าเนี่ยครับผมว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาจัดการได้ดีนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่าช่วงโควิดปิดเนี่ยเขาก็ได้ทำอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหลวงพระบางก็เอาสายไฟลงดินเอาเปลี่ยนปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหม่เวียงจันทน์เองก็เหมือนกันก็ได้ทำการเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนช่อเปลี่ยนถนนภูมิทัศน์ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์นะครับแล้วก็มีทางด่วนไปวังเวียงแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปิดสนามบินที่หัวพันเราได้ทราบข่าวมาครับก็คือว่าที่สนามบินที่หนองค้างที่แขวงหัวพันเนี่ยสามารถรองรับเครื่องบินได้ถึง100ที่นั่งด้วยกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสนามบินนานาชาติครับแต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือคงจะเปิดภายในประเทศก่อนแล้วก็สายการบินที่จะมารองรับก็คือมีทั้งลาวแอร์ไลน์แล้วก็ลาวสกายเวย์นะครับคราวนี้เนี่ยจะไปยังไงเนี่ยสามารถเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าจะไปโดยลาวแอร์ไลน์นะครับจากเวียงจันทน์เนี่ยไปหัวพันแล้วเราก็เที่ยวที่หัวพันซําเหนือเนี่ยอยู่สัก 2-3 วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรถสัก3ชั่วโมงนะครับไปเชียงขวางไปเที่ยวที่เชียงขวางอีกสัก2คืนแล้วกลับด้วยลาวสกายเวย์อันนี้ก็ไม่เร็วนะครับไปอีกสายการบินหนึ่งกลับไปอีกสายการบินหนึ่งแต่ก็ยังเป็นของสายการบินของสปป.ลาวอยู่นั่นเองนะฮะถ้าสนามบินของหนองค้างเนี่ยนะครับก็จะห่างจากซัมเหนือเนี่ยแค่ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวอยู่ประมาณสัก60กิโลเมตรนะครับก็นั่งรถเพียงแค่45นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วก็แขวงหัวพันเนี่ยอยู่ทางด้านตอนออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ติดกับประเทศเวียดนามครับตรงนั้นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยผมว่าหัวพันกับเชียงขวางเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราขึ้นไปก็คงไปแอวสาวม้งไปชมวัฒนธรรมชนเผ่านะครับไปดูร่องรอยของสงครามไปชมธรรมชาติครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความหนาวเย็นตลอดทั้งปีครับเพราะว่าที่เชียงขวางกับหัวพันเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความสูงระดับเหนือน้ำทะเลเนี่ยต้องประมาณสักเป็นพันๆฟุตเลยซึ่งมีภูเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีความสูงถึง 1,200 เมตรเลยนะครับถ้าเกิดไปที่นั่นเนี่ยหน้าร้อนก็ยังเย็นสบายครับแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยหนาวมากๆเลยครับซึ่งได้ข่าวตอนนี้มีน้ำค้างหมอกแล้วก็มีเกล็ดหิมะแล้วนะครับเกล็ดหิมะที่อยู่บนยอดหญ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งหัวพันซําเหนือเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 องศาถ้าตอนนี้นะฮะบรรยากาศดีๆลองขึ้นไปครับถ้าตอนนี้นะครับก็คงจะเหมือนเมืองไทยที่คนจะขึ้นไปที่เชียงใหม่เชียงรายนะฮะเพื่อไปสัมผัสอากาศเย็นกันที่ซําเหนือเนี่ยนะครับก็จะอยู่ห่างจากหัวพันสักประมาณ1ชั่วโมงแต่จุดเด่นของซําเหนือก็คือจะเป็นตลาดเช้าที่ชนเผ่าหรือชาวม้งเนี่ยก็จะออกมาทำการซื้อของแล้วก็ซื้อขายกันนะครับจะเป็นพวกสิงทอพวกอาหารแห้งอาหารสดแล้วก็ยังเป็นที่จับจ่ายใช้สอยนะครับมีทั้งสินค้ามาจากเวียดนามจีนแล้วก็ไทยนะแล้วก็สินค้าหัตถกรรมของบางชนเผ่าหรือบางพื้นที่เนี่ยก็ยังส่งไปขายที่หลวงพระบางแล้วก็เวียงจันทน์ด้วยนะครับส่วนหัวพันเนี่ยเป็นบ้านเรือนแบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมใหญ่โตเนี่ยก็จะไม่ได้มีมากมายแต่ก็จะมีโรงแรมเล็กๆที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาตินะครับผมเข้าไปเซิร์ชดูในโรงแรมบางที่เนี่ยปรับปรุงมาจากบ้านพักแล้วก็เรือนคนที่พักอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นโรงแรมผมว่าการพักผ่อนอย่างเงี้ยจะได้รับธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างแบบ 100% เลยจริงๆอย่างนี้นะผมมีความรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็มันเป็นลักษณะเหมือนว่าเขาอยู่ยังไงแล้วเราอยู่ยังไงแล้วเราจะกลมกลืนไปกับท้องถิ่นนั้นๆ นี่แหละครับเป็นการท่องเที่ยวแบบซึมซับวัฒนธรรมเข้าไปเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกหลงเสน่ห์แล้วเราอยากจะไปพอเห็นบทความอันนี้สนามบินกำลังจะสร้างเสร็จแล้วปีข้างหน้าด่านเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผ
ผมก็มีความรู้สึกว่าหัวพันซำเหนือเชียงขวางก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งทริปที่เราว่าน่าจะไปเยี่ยมเยือนกันเลยทีเดียววัคซีนก็มาแล้วเดือนข้างหน้าก็อาจจะมีการผ่อนผันแล้วก็รับรองครับมันก็คงจะต้องเกิดการเดินทางแน่นอนเวลาเปิดขึ้นมาประเทศแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนนะก็จะไปที่สปป.ลาวเนี่ยค่อนข้างที่เยอะทีเดียวเพราะว่ามันเดินทางสะดวกครับไม่เลวนะครับไปลาวแอร์ไลน์ไปเที่ยวซัมเหนือหัวพันเดินทางไปอีกสัก3ชั่วโมงไปเชียงขวางอีกสัก2คืนแล้วกลับด้วยลาวสกายเวย์มาค้างอีกสักคืน2คืนที่เวียงจันทร์แล้วค่อยกลับกรุงเทพคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากให้เปิดเร็วๆจังเลยนะครับอยากไปหัวพันซ้ำเหนือแล้วครับ